กลับมาติดตามนะคะในอีกช่วงหนึ่งของทันโลกทันเศรษฐกิจค่ะ,คะเราจะกลับมาดูที่เศรษฐกิจในประเทศกันบ้างค่ะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติค่ะระบุว่าอัตราการว่างงานในช่วงไตรมาสสามค่ะเพิ่มขึ้นจากผลกระทบภัยแล้งในขณะที่รายได้ครัวเรือนค่ะก็เพิ่มขึ้นไม่ทันรายจ่าย นายประเมธีวิมลสิริเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสชเปิดเผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส3ปีนี้ค่ะว่ามีอัตราการจ้างงานลดลงร้อยละศูนจุจากช่วงเดียวกันปีก่อนค่ะ โดยอัตราว่างงานอยู่ที่ร้อยละ0.92ค่ะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ0 8 4หรือว่ามีผู้ว่างงานกว่า3 5 0 0 0 0คนเนื่องจากภาคเกษตรกรมีการภาคเกษตรค่ะขออภัยมีการจ้างงานลดลงต่อเนื่องร้อยละ3.8จากปัญหาภัยแล้งแต่ว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ1.7นอกจากนี้ค่ะยังมีที่น่าสนใจในเรื่องของรายได้รายจ่ายและก็นี้สินครัวเรือนจากข้อมูลในเครื่องปีแรกของปี2558ค่ะพบว่ารายได้ครัวเรือนเพิ่ม มากกว่ารายจ่ายโดยรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ4.1ค่ะแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ6.4ขณะที่มีจำนวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ลดลงแต่ว่ามูลค่าหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยข้อมูลจากรายงานค่ะยังชี้ว่าครัวเรือนที่มีหนี้เพิ่มขึ้น เร็วกว่าหนี้เฉลี่ยของประเทศค่ะก็จะเป็นกลุ่มลูกจ้างประเภทเสมียนพนักงานครัวเรือนที่ดําเนินธุรกิจของตัวเองแล้วก็เกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าแนวโน้โนมหนี้ครัวเรือนจะลดลงแต่ว่ากลับพบว่าการผิดชําระหนี้เพิ่มขึ้นและพบว่าในไตรมาสสามมียอดสินเชื่อส่วนบุคคลคงค้างกว่า3ามแสนสองหมื่นล้านบาทผิดนัดชําระเกิน3เดือนขึ้นไปกว่า16,00 0ล้านบาทขณะที่สินเชื่อบัตรเครดิตค่ะมีคงค้างเกือบ3ามแ แสนล้านบาทครั้งชำระเกิน3เดือนกว่า10,000ล้านบาทคิดเป็น 3. 4เเแล้วก็พบว่าในไตรามาส3ามีหน้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้10,000แสนล้านบาทค่ะค่ะมาต่อกันที่กระทรวงการคลังกันบ้างนะคะเตรียมเสนอร่างแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียมแล้วนะคะคาดว่าจะนําเข้าให้ให้คอรมอพิจารณาได้ภายใน1-2สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งก็มีการเปิดให้เอกชนยื่นสารวจและผลิตได้เร็วที่สุดในช่วงกลางปีหน้าค่ะ พลเอกอนันตรพรการณรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตเลียมและพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตเลียมโดยจะมีรายละเอียดปลีกย่อยหลายประเด็นค่ะอย่างเช่นการวัดปริมาณน,น้ำมันจากหลุมผลิตหรือว่าจุดขายหรือไม่รวมถึงจะใช้ระบบสัมปทานหรือระบบแบ่งปันผลผลิตคาดว่าคณะรัฐมนตรีจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่วาระการพิจารณาได้ภายใน1-2สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งถ้าหากครมออนุมัตินะคะก็ไม่ต้องแก้ไขกฎหมายก็จะ สามารถประกาศเป็นกฎกระทรวงเพื่อให้เอกชนเข้ายื่นสิทธิ์การขอสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมรอบที่21ได้ภายในกลางปีหน้าส่วนแนวทางดำเนินการกับแหล่งปิโตเรเลียม2แหล่งที่กำลัง หมดอายุสัมปทานในปี2,565ถึง2,566ก็คือแหล่งเอราวันของบริษัทเชฟรอนกับแหล่งบงกฎของบริษัทปตอทอสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนั้นนะคะขณะนี้ค่ะทางด้านคุณอาริพงศ์ผู้ช่มปลัประละกระรวงพลังงานอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการคาดว่าภายในเดือนธันวาคมนี้นะคะจะสามารถรสรุปรูปแบบที่เหมาะสมได้นอกจากนี้มาสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพลเอกอนันตพรได้เดินทางไปยังกรุงปารีสประเทศ ฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมกับสมาชิกของทบวงพลังงานระหว่างประเทศซึ่งที่ประชุมนะคะก็ได้วิเคราะห์ว่าทิศทางราคาน้ํามันในตลาดโลกในอีก2ปีนับจากนี้ยังมีแนวโน้มขาลงค่ะก็เลยกังวลกันว่าจะมีผู้สนใจมาสํารวจปิโตรเลียมในไทยหรือไม่เพราะว่าอาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนด้วยนะคะส่วนการปรับโครงสร้างราคาพลังงานค่ะขณะนี้ยังเหลือการลอยตัวราคาก๊สซ NGV จะมีการพิจารณาปรับราคาอีกครั้งช่วงต้นปีหน้าโดยยังไม่ สามารถสรุปได้ว่าจะปรับขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ประเมินว่าช่วงเวลาดังกล่าวราคาก๊สธรรมชาติจะปรับตัวลดลงตามสูตรอ้างอิงราคาน้ำมันเตาย้อนหลัง6ถึง12เดือนค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักการสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามข่าวสหรัฐค่ะประกาศเตือนภัยการเดินทางทั่วโลกต่อพลเมืองของตัวเองค่ะก็เพื่อป้องกันภัยจากการคุกคามของการก่อการร้ายที่เพิ่มมากขึ้นอีกสักครู่มาติดตามค่ะ